บ่ายนี้เขานิมนต์ให้ไปบรรยายที่จุฬาเป็นการบรรยายที่เรียกปาฐกถาเป็นปาฐกถาที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรตินะหรือเพื่อระลึกถึงคุณสุภาสิริมานนท์คุณสุภานี่เป็นชายนะถ้ามีชื่อถึงปัจจุบันก็103ปีเสียชีวิตไปแล้ว31ปีที่แล้วปี29คุณสุภานี่ก็เป็นนักหนังสือพิมพ์นะที่มีชื่ออาจจะไม่ถึงกับเด่นดังอย่างกุหลาบสายประดิษฐ์หรือว่ามาลัยชูพินิจแต่ว่าก็มีผลงานทางด้านหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนที่ได้รับการยอมรับเพราะว่าสร้างมิติใหม่ให้กับวงการหนังสือพิมพ์ทั้งในเรื่องของความแม่นยำเชื่องตรงข้อมูลข่าวสารแล้วก็ความรูปเล่มที่ทำได้น่าอ่านประณีตแล้วก็หนักแน่นในเรื่องจรรยาบรรณคือไม่ยอมโอนอ่อนต่ออำนาจเงินหรืออำนาจการเมืองหรืออำนาจของคนที่เป็นผู้ปกครองแต่ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนั้นเราอยากผลงานก็คือบุคลิกส่วนตัวคุณสุภาเป็นคนที่ใฝ่รู้มากแล้วก็พยายามแสวงหาความรู้ตลอดเวลาจะมีภาษิตประจำใจอย่างหนึ่งนะคือรู้บางสิ่งนะของทุกสิ่งแล้วก็รู้ทุกสิ่งนะของบางสิ่งรู้บางสิ่งของทุกสิ่งก็หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามต้องรู้อาจจะรู้เพียงเล็กน้อยรู้ไม่มากแต่ก็ให้รู้ให้กว้างเข้าไว้แต่ก็มีบางเรื่องที่ต้องรู้ลึกนะรู้ทุกอย่างเลยอันนี้เรียกว่ารู้ทุกสิ่งของบางสิ่งรู้กว้างแล้วก็รู้ลึกไปพร้อมๆกันเป็นคนที่แสวงหาความรู้ตลอดเวลาคนที่ปกติเนี่ยมีความรู้เยอะเนี่ยเขาก็จะถือว่าตัวเองเนี่ยเก่งตัวเองฉลาดนะแต่ว่าคุณสุภานี่อ่อนน้อมถ่อมตัวมากก็คือว่าไม่ว่าเป็นใครรู้จักใครก็พยายามเรียนรู้จากเขาตลอดเวลาแม้แต่หนุ่มสาวหรือเด็กๆนะก็ใฝ่รู้เรียนรู้จากเขาซึ่งอันนี้ก็ผิดวิสัยคนที่รู้มากนะหรือรู้เยอะมักจะดูถูกคนอื่นว่ารู้น้อยกว่าตัวแล้วก็มีแต่ว่านอกจากจะไม่ฟังแล้วนะนอกจากไม่ฟังคนอื่นแล้วก็ยังพยายามยัดเยียดความรู้ของตัวรวมทั้งความคิดด้วยแต่คุณสุภาจากที่หลายๆคนพูดถึงเนี่ยมีตรงนี้น้อยมากมีคนหนึ่งเป็นลูกเป็นเพื่อนลูกนะรู้จักคุณสุภาตั้งแต่ตัวเองยังเป็นนักเรียนอนุบาลก็บอกว่าเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตนี่คุณสุภาไม่เคยที่จะยัดเยียดนะความรู้หรือความคิดของตัวเองให้เลยคือไม่ทำตัวเป็นศาสดาเวลาจะติจะติงก็จะไม่พูดตรงๆแต่พูดให้คิดเอาไปคิดเอาเนี่ยเวลาเจอใครเนี่ยคุณสุภาก็จะเป็นคนที่ชอบซักชอบถามอยากได้ความรู้จากคนที่ตัวเองรู้จักอันนี้ก็เป็นวิสัยของปราชญ์อย่างแท้จริงนะคือว่าไม่มีการดูถูกว่าใครรู้น้อยกว่าตัวเพราะรู้ว่าทุกคนนี่ก็มีสิ่งที่ตัวเองสามารถจะเรียนรู้ได้ทั้งนั้นแม้แต่เด็กนะแม้แต่คนที่อ่อนเยาว์จากใดเดียวกันก็เป็นคนที่อยากจะเผยแพร่ความรู้ให้คนอื่นนะทำหนังสือพิมพ์ก็พยายามให้ความรู้เป็นบรรณาธิการก็พยายามเติมข้อมูลเล็กๆน้อยๆลงไปในบทความแต่ละชิ้นที่ลงเช่นมีเชิงอัดเพื่อขยายความว่าสิ่งนี้มันหมายความว่าอะไรแต่ก็เป็นคนที่แม้อยากจะเผยแพร่ความรู้แต่ก็ไม่ไกลไปถึงขั้นยัดเยียดเส้นแบ่งตรงนี้มันหายากนะคนที่อยากจะเผยแพร่ความรู้บ้างบางทีไปไกลถึงขั้นจะยัดเยียดอยากจะให้ลูกมีความรู้ก็ใส่ความรู้ให้ลูก
จนทั้งกลายเป็นการยัดเยียดอันนี้ก็เจอบ่อยแต่คุณสุภานี่เหมือนกับว่ามีรู้ความพอดีนะอยากจะเผยแพร่ความรู้ให้ใครแต่ไม่ถึงกับยัดเยียดคุณสุภานี่นอกจากความรู้แล้วแกก็มีความคิดความเชื่ออีกแบบหนึ่งนะจะเชื่อในลัทธิมาร์กซิสต์นะก็แปลกนะทั้งที่เป็นคนที่สนใจพุทธศาสนานะเข้าวัดทำบุญนะแต่ว่าแกก็เชื่อว่าลัทธิมาร์กซิสต์เนี่ยเป็นคำตอบหนังสือที่ทำก็มีชื่อมากนะสมัยเมื่อ70-80ปีก่อนนี่ก็เอาข้อเขียนของฝ่ายซ้ายหลายคนนะในสมัยนั้นเนี่ยรวมทั้งจิตภูมิศักดิ์ด้วยเอามาจิตภูมิศักดิ์นี่ดังได้ก็เพราะคุณสุภารวมทั้งนักเขียนดังอีกหลายคนแต่ว่ามีความเชื่ออะไรนี่ก็ไม่เคยยัดเยียดเหมือนกันเชื่อในเรื่องมาร์กซิสต์แต่ก็ไม่เคยยัดเยียดความเชื่อนี้ให้ใครแล้วก็ไม่ชอบเลยนะก็ไม่ชอบการยัดเยียดด้วยคุณสุภาเคยฟังวิทยุสปท.วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศวิทยุเสียงประชาชนไทยของพรรคคอมมิวนิสต์ฟังแล้วก็บ่นแล้วก็วิจารณ์ว่าเนี่ยมันยัดเยียดนะความคิดให้แก่คนมากไม่อยากฟังเลยไม่ได้เคารพสติปัญญาของคนฟังคือใส่เข้าไปแต่เหตุผลก็น้อยแล้วก็มีเรื่องอารมณ์เยอะข้อมูลก็ไม่มีคุณสุภาถึงไม่ไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเพราะเห็นว่าเป็นพรรคที่พยายามยัดเยียดอุดมการณ์ตัวเองให้กับคนอื่นอันนี้ก็เป็นคนที่เป็นนักลัทธิมาร์กซ์ที่แปลกนะเพราะปกติเนี่ยใครที่คิดเหมือนกันก็จะเชียร์กันไปอันนี้เราก็เจอบ่อยในยุคปัจจุบันนะยุคที่แบ่งสีแบ่งข้างเนี่ยถ้าเป็นพวกเดียวกันคิดเหมือนกันก็เชียร์ตะพุตตะพือไม่สนใจว่าเขาพูดผิดพูดถูกนะถือว่าเป็นพวกเดียวกันแต่กุตุภานี่ก็เคารพสติปัญญาของคนนะแล้วก็เห็นว่าความแบบนี้มันต้องให้เขาคิดเองให้เขาตัดสินใจเองเอาข้อมูลมาให้เขาดูแล้วก็ให้เขาตัดสินเพราะฉะนั้นคุณสุภาไม่ได้เชื่อเรื่องสังคมนิยมนะแต่ก็ไม่แล้วก็เผยแพร่ด้วยนะทำหนังสือเผยแพร่ความคิดสังคมนิยมแต่ก็ไม่ถึงกับยัดเยียดนะหรือว่าไม่ใช่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อเส้นแบ่งตรงนี้มันคนไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ส่วนใหญ่เชื่ออะไรก็พยายามโฆษณาชวนเชื่อให้คนอื่นคล้อยตามแต่คุณสุภาไม่เป็นแบบนั้นจึงคบกับคนที่มีความคิดหลากหลายได้คุณสุภานี่เคารพนะคุณปรีดีนะพนมยงค์เคารพมากแต่ก็คบกับอาจารย์สุรักษ์ได้อาจารย์สุรักษ์นี่สมัยก่อนนี่ต่อต้านมากต่อต้านท่านปรีดีแต่คุณสุภานี่ถือเป็นอาจารย์เลยอาจารย์สุรักษ์นี่ไม่เพียงต่อต้านนะเขียนด่าด้วยแต่คุณสุภาก็คบกับอาจารย์สุรักษ์ได้ไม่ได้รังเกียจนะว่ามาวิจารณ์อาจารย์ของกูนะมาจ้วงจับคนที่กูเคารพสักการะนะไม่มีความรู้สึกแบบนั้นเลยนะมีแต่ความเมตตาเพราะคุณสุภาเนี่ยอายุมากกว่าอาจารย์สุรักษ์นี่เยอะทีเดียวแล้วก็ไม่พยายามโน้มน้าวให้เชื่อว่าให้เห็นว่าอาจารย์ปีดีนี่ดียังไงบ้างเพราะเชื่อว่าเนี่ยความจริงก็ย่อมเป็นความจริงสักวันหนึ่งอาจารย์สุรักษ์ก็ต้องพบเองนะว่าอะไรเป็นอะไรแล้วสุดท้ายก็เจอนะว่าจริงอาจารย์ปรีดีก็ไม่ได้เป็นอย่างที่แกคิดก็เขียนคำขอโทษขอขมาไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากนะคนเราเวลาเคารพสิ่งใดหรือเคารพใครเนี่ยถ้าใครมาแตะนะเราก็จะโกรธเราก็จะไม่ชอบคนนั้นเกลียดด้วยซ้ำแต่คุณสุภาไม่มีแบบนี้เลยแสดงว่ามีอัตตาน้อยมากนะเพราะว่าเรื่องอัตตาเลยนะเวลาเราเชื่ออะไรหรือเราศรัทธาใครแล้วคนอื่นนี่ไม่ศรัทธาไม่เชื่อแถมจ้วงจามเนี่ยนะเราจะโกรธเพราะเรารู้สึกว่าเขากระทบเขาจ้วงจามตัวกูด้วยเขากระแทกตัวกูด้วย
แต่คุณสุภามีตรงนี้น้อยมากอันนี้ก็แปลกทั้งที่ก็ไม่ใช่เป็นนักปฏิบัติธรรมอย่างที่เราเห็นนะแต่ว่าในการที่อัตตาน้อยนะเวลายึดมั่นเวลาเชื่ออะไรก็ไม่ได้ยึดมั่นว่าเป็นกูเป็นของกูจนกระทั่งใครมาแตะไม่ได้แตะเมื่อไหร่ก็กูเจ็บเมื่อนั้นอันนี้คือลักษณะของการที่มีอัตตาหรือยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดคนเรามีความรู้แล้วก็มีความคิดความเชื่อแล้วก็ตามเนี่ยบางทีมันเผลอไปยึดนะเอาตัวกูไปผูกติดกับสิ่งนั้นเช่นมีความรู้มากกว่ากูรู้กูเก่งมีความคิดความเชื่ออะไรที่ดีงามก็เกิดความเชื่อกูดีกูแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจอคนที่ไม่เห็นด้วยกับความรู้และความคิดนั้นเนี่ยก็จะไม่พอใจก็จะโกรธถ้าหนักเข้าก็มีการด่าหรือทำร้ายกันหรือมิฉะนั้นก็พยายามยัดเยียดถึงขั้นสร้างความทุกข์ร้อนให้กับผู้อื่นวันนี้ที่จะไปพูดเนี่ยไปพูดเรื่องว่าก้าวข้ามกับดักแห่งความดีความดีในที่นี้เนี่ยมีความหมายทั้งว่าคุณงามความดีหรือคุณธรรมความดีแล้วก็สิ่งที่เราเชื่อว่ามันดีงามได้แก่ศาสนาอุดมการไอ้พวกนี้เนี่ยแม้มันจะดีจริงนะแต่ว่ามันก็เต็มไปด้วยอันตรายนะคือถ้าไปยึดมั่นถือมั่นกับมันนี่ก็เกิดโทษเนี่ยแล้วมันก็ชวนให้ยึดมั่นถือมั่นด้วยนะอะไรก็ตามที่เราเห็นว่าดีหรือแม้แต่คุณธรรมความดีเนี่ยมันมีเสน่ห์จนกระทั่งอยากจะเราก็อยากจะยึดแต่พอยึดแล้วเนี่ยก็จะตกไปในกับดักของสิ่งนั้นทันทีเลยอย่างที่หลวงพ่อเฟื่องพูดนะหลวงพ่อเฟื่องโชติโกถึงความเป็นของเราจะถูกแต่ถ้ายึดเข้าเมื่อไหร่มันก็ผิดอาจารย์พุทธาก็พูดไว้ว่าความดีนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมากถ้าไปยึดแล้วมันก็จะกัดเจ้าของบางทีท่านพูดถึงคำว่าชั่วหรือดีก็อับปรีทั้งนั้นอาจารย์พุทธาพูดแรงขนาดนั้นพูดเพื่อไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นพอถ้ายึดแล้วเนี่ยมันสามารถจะนำไปสู่การทำร้ายการเบียดเบียนเนี่ยคนเราทำร้ายกันในนามของความดีมากทีเดียวนะทำร้ายกันในนามของสิ่งที่ดีงามจะเพื่อปกป้องหรือเพื่อเผยแพร่ก็ตามเนี่ยอย่างสงครามศาสนาเนี่ยก็ทำเพื่อพระเจ้ากันทั้งสองฝ่ายสงครามศาสนาฝ่ายหนึ่งก็เอาพระเจ้าอีกฝ่ายหนึ่งก็อ้างพระเจ้าบางทีพระเจ้าในศาสนาเดียวกันด้วยแต่คนละนิกายการก่อการร้ายก็ทำในนามของความดีทำในนามของสิ่งดีงามอันนี้ก็เรียกเป็นกับดักอย่างหนึ่งนะก็จะไปพูดประเด็นนี้แหละนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราชูกันเรื่องความดีเรื่องคนดีกันเยอะแต่ใช้ป้ายใช้ยี่ห้อนี้เพื่อทำร้ายกันหรือเพื่อเป็นข้ออ้างในการทำชั่วก็พูดอย่างไรเดี๋ยวก็ค่อยมาไล่ฟังก็แล้วกันนะเช้าวันนี้ก็พูดสั้นๆเท่านี้ก่อน